น้อมกราบสักการะพ่อท่านท่านสมณะพันเตอุปโสทุกท่านค่ะเจริญธรรมทุกคนนะคะวันนี้ก็เป็นวันที่5แล้วนะเป็นวันที่5ของงานอะไรล่ะวาริตี้โพธิบูชานะคะก็ก่อนงานเพียงไม่กี่วันเนาะวันสองวันเนาะก็มีการเปลี่ยนแปลงก็ได้เห็นนะมันไม่เที่ยงจริงนะเราเตรียมงานปลุกเสกอยู่ดีๆสุดท้ายมันเป็นงานวาไรตี้โพธิบูชาอะไรเงี้ยนะคะแล้วก็เราอยู่กับพ่อครูมาเนี่ยก็ได้เห็นความเปลี่ยนแปลงเหมือนกันนะคะทุกคนก็มีการเปลี่ยนแปลงฉันนึกถึงนะว่า การเดินทางของพระครูที่นำพาชาวโศกมาเนี่ย50กว่าปีเนี่ยพระครูเกิดบวชปี13เรียนเรื่องมาอยู่ในหมู่กลุ่มชาวโศกมายศปี23ก็ไม่ทันในยุคแรกอะนะแต่ก็ได้รับรู้ข่าวๆว่าในยุคแรกๆนี่แต่ละท่านนี่ก็ทำงานหนักมากอะนะบำเพ็ญจะหนักในเรื่องของการบำเพ็ญนะยุคที่ดิฉันมาก็จะเริ่มมีกิจกรรมการงานเพิ่มมากขึ้นเราก็ได้เห็นนะว่าคือตลอดชีวิตของพ่อครูเนี่ยตั้งแต่เป็นคฤหัสถ์เลยนะคะถ้าเราอ่านประวัติของท่านเนี่ยฟังประวัติของท่านเนี่ยโหยิ่งรายการพุทธชีวสิทธิ์อัปรองพ่อครูมาอ่านนะคะมันได้เห็นเลยนะว่าคือท่านทำงานหนักมาตลอดเลยนะคะทำงานแล้วสิ่งที่ทำมันก็ไม่ได้ทำเพื่อตนเองเป็นหลักเลยนะคะสมัยเป็นคฤหัสถ์ก็ทำเพื่อคนอื่นเพื่อนน้องนะเพื่อครอบครัวพอมาบวชโอ้ยิ่งหนักเลยนะคะ88ปีของท่านก็โหเราก็มีความรู้สึกว่าก็ไม่น้อยนะเมื่อวานนี้อย่างที่พวกเราได้ฟังกันนะฮะท่านเหนื่อยนะแล้วก็ท่านก็ไม่อยากอยู่แล้วแต่ก็ต้องฝืนกินฝืนอยู่อะไรเงี้ยนะฮะมันก็ได้เห็นว่าคือ ท่านหนักขนาดนี้เราในฐานะที่เป็นลูกๆเนี่ยมันน่าจะฉุกคิดนะคะฉุกคิดว่าเราน่าจะได้ทำอะไรให้ท่านได้สบายใจนะมีกิจการงานอะไรที่คิดว่าเราจะได้ร่วมด้วยช่วยกันมันคงต้องช่วยแล้วแหละนะมันคงต้องเต็มที่แล้วแหละนะคะฉันนึกถึงนะคือ เมื่อก่อนเนี่ยนะอยู่ที่สันติโศกก็จะโอ้ยทำอะไรที่หลากหลายนะคะจำได้ว่ามีอยู่ครั้งหนึ่งที่เรียนทำเรื่องเกี่ยวกับเรื่องละครเนี่ยนะคะฉันก็จำไม่ได้ว่าทำละครเรื่องอะไรก็ได้ไปขอให้พ่อครูเทศน์นี่ไม่ได้เทศน์หรอกคืออัดเสียงพ่อครูอะละครเรื่องนี้อยากจะจบตรงที่ว่าทำยังไงพวกเราชาวโศกจะได้ฉุกคิดว่าพ่อเราเหนื่อยแล้วนะต้องมาอยู่บ้านต้องมาช่วยพ่อต้องช่วยงานพ่อก็ไปขอพ่อท่านพ่อท่านคะช่วยอัดเสียงให้หน่อยได้ไหมคะได้สิมาเลยบทมานะเราโอ้โหไม่นึกว่าพ่อจัดให้นะคะเดี๋ยวจะเปิดให้พวกเราฟังนะคลิปเสียง2นาทีเป็นเพลงอยู่บ้านเถอะลูกคือพอได้เสียงพ่อครูมาแล้วรู้สึกโอ้โหประทับใจมากเลยนะคะไม่นึกว่าพ่อจะอัดให้เราตามที่เราขอด้วยนะคะทำให้ละครนี้ก็จำไม่ได้เพราะมันนานมากกว่า20ปีทำละครนะคะก็คืออ่านแล้วคือกินใจมากจนเรารู้สึกว่ามันเป็นละครที่สมบูรณ์อะแล้วเราฟังแล้วเรามีความรู้สึกว่าฐานะที่เราเป็นลูกนี่มันสะดุดใจมากนะคะคิดว่าพวกเราคงเคยฟังนะคะบทเพลงอยู่บ้านเถิดลูกก็จะมาเปิดให้พวกเราฟังอีกครั้งหนึ่งนะลองฟังดูนะคะทางเสียงนิมนต์เปิดเลยค่ะท่านค่ะพ่อนี้เหนื่อยนักอยู่บ้านเถิดลูกพ่อปลูกอโศกเพื่อเจ้าเห็นอยู่ในหมู่เราก็ไหนเจ้าว่าหมู่นี้ดีเมื่อพ่อได้เจ้ากลับมา
จ้ามิได้ร้างลาหลบหนีเพื่อนพ้องพี่น้องพลอยยินดีที่เจ้ามิได้ละเลยงานเรามีมากลูกครับหมู่เราเล็กนักสุดเอ่ยงานเราล้นมืออย่างเคยเจ้าจะเฉยแช่เชื้อนได้อย่างไรรู้พักรู้เพียงใช่ไหมเจ้าบ้านเรายังรับคนใหม่ๆพอปลูกอโศกไว้มากมายเพื่อคนทั้งหลายได้ร่มเย็นอยากเห็นลูกอยู่บ้านด้วยความเบิกบานลอยเด็ดเพื่อช่วยผู้ยังลำเค็นอยู่เป็นมิ่งขวัญกำลังใจพ่อนี้เหนื่อยหนักอยู่บ้านเถอะลูกพ่อปลูกอโศกเพื่อเจ้าตอนนั้นก็คือท่านกันออกมาจากความรู้สึกว่าท่านเหนื่อยนะตอนนั้นนะคะตอนนี้ไม่ใช่กันออกจากความรู้สึกนะคะคือท่านเหนื่อยจริงๆอะนะคะฉันก็มีความรู้สึกว่าคือฟังหลังจากที่ได้ให้พ่อครูอ่านเพลงนี้มาเราก็รู้สึกว่ากิจการงานอะไรที่คิดว่าเราน่าจะได้ช่วยให้มันสมบูรณ์มากขึ้นก็ตั้งใจเลยนะคะตอนนั้นเพราะมีความรู้สึกว่าก็ในเมื่อเราสมัครมาเป็นลูกท่านแล้วเนี่ยเราก็ต้องทำให้เต็มที่นะการะนี้ปัจจุบันนี้เราได้ช่วยงานแต่อยู่ในตำแหน่งไหนอ่ะต้องทำให้มันเต็มที่อย่างนี้ใช่ไหมอย่างอะไรนะงานมีตั้งหลายแขนงใช่ไหมคะอะไรล่ะการศึกษาบุญนิยมกิจกรรมไร้สารพิษนะพาณิชย์บุญนิยมอุตสาหกิจบุญนิยมการเมืองบุญนิยมสื่อบุญนิยมคือมันมีตั้งหลายแขนงใครอยู่ตำแหน่งไหนก็ต้องทำให้เต็มที่อย่างตอนนี้กิจกรรมบุญนิยมที่ก็รู้สึกประทับใจนะคือทุกบวรทำเต็มที่ตั้งแต่มีโควิดมาเนี่ยนะ2ปีเนี่ยพวกเราแต่ละบวรก็เรียกว่าอยู่บ้านนะไม่ได้ไปเดินทางไปมาหาสู่กันมากเนี่ยปิดวัดเนี่ยก็ทำให้เจริญรุ่งเรืองแต่ละที่ทำหมดเลยนะคะรวมถึงบ้านราษฎรเองก็เหมือนกันที่มีความรู้สึกว่าอย่างที่บ้านราษฎรเป็นอะไรที่สมบูรณ์มากกิจกรรมสมบูรณ์ตรงไหนรู้ไหมคะคือมันจะมีหลากหลายอะถ้าใครถนัดใครชอบแบบนี้ก็ทำแล้วไม่ว่ากันนะคะคือแต่ละท่านก็ทำเต็มที่มันเป็นความสมบูรณ์เป็นความสวยงามมันรู้สึกอย่างเงี้ยนะคะยิ่งยุคนี้ได้มาช่วงนี้มาเจอวิกฤตโควิดนะคะที่หลายบวรเมื่อวานประชุมการศึกษาก็ได้เห็นนะว่ามีก็มีหลายที่ต้องกักตัวนะก็มีคนถามนะว่าที่บ้านราษฎรนี่เอ๊ะมีกักตัวไปเยอะมากเลยเหรอถามผู้ใหญ่บ้านมากี่คนตอนนี้ประมาณเกือบ100คนจริงๆคนที่เป็นนี่ไม่กี่คนนะคะมีคุณยายเริ่มแรกเลยมีคุณยายที่ไม่สบายไปโรงพยาบาลใช่ไหมคะพอไม่แก่นะยายสม คุณยายนะเราเรียกยายสมนะยังไม่แก่มากนะคะอายุเท่าไหร่60กว่าปีนะคะ70 แล้วนะคะคุณยายสมไปโรงพยาบาลกลับมานะก็คนไม่สบายจะไม่ให้ไปโรงพยาบาลได้ยังไงใช่ไหมคะก็ต้องไปอ่ะพอไปกลับมาแล้วมาเป็นก็พวกเราก็ไม่คิดว่าจะเป็นนะคะพอเวลาไอ้ยายแยกขึ้นมาก็ต้องไปร่วมด้วยช่วยกันนะคะมันก็ติดมาหลายคนตอนนี้ผู้ใหญ่ก็มี5คนนะเด็ก1คนอะไรเงี้ยนะคะแต่ที่ต้องกักตัวกันเยอะคือยิ่งมีปรากฏการณ์ที่ว่าคือนี้เมื่อพวกเราตักกักตัวกันมากเด็กก็ยังแยกหญิงชายเด็กเตรียมสมาชิกาใช่ไหมคะฝ่ายหญิงทานอาหารที่เพิ่งที่ใครคิงนะบวรฝ่ายชายทานที่เพิ่งกันผู้ใหญ่ก็โอ้โหทีมอสมต้องอนุโมทนาสาธุด้วยนะคะทีมผู้ใหญ่บ้านทีมอสมเอาอาหารขึ้นรถเลยค่ะแจกไปตามคนต่างๆเลยนะโอ้รู้สึกคือจากที่ว่ามันหนักเป็นวิกฤตก็เป็นเบาอะนะคะก็เลยแต่ละคนก็ทุ่มโถมทุ่มเทเต็มที่ใครอยู่ตำแหน่งไหนคือมันเป็นความสวยงามจริงๆนะปีอะไรนะวาไรตี้โพ
พธิบูชาปีนี้มันได้เห็นอะไรใหม่ๆที่เกิดขึ้นอย่างที่เราไม่คาดคิดว่าจะเกิดขึ้นนะคะก็รู้สึกเออนะมันเป็นไปได้อย่างโดยที่เราไม่ได้แบบไม่ได้ตั้งใจแต่พอมีเหตุปัจจัยมาให้เราต้องทำเราก็ต้องทำแต่ละคนก็เต็มทุ่มโถมทุ่มเทเต็มที่เออรู้สึกว่าเออเราคิดถูกแล้วนะที่มาอยู่ตรงนี้นะคะถ้าถามว่ามันสมบูรณ์มันสมบูรณ์ไหมมันก็ยังไม่สมบูรณ์เต็มที่หรอกนะคะก็ยังมีต้องพัฒนาอีกยังมีต้องพัฒนาอีกนะเพราะว่าคือเรียกว่ามันยังมีดีกว่านี้อีกอย่างวันนี้จะมีการประชุมกสิกรรมนะคะก็ขอถือโอกาสนี้เชิญชวนพี่น้องทุกบวรนะมาร่วมประชุมร่วมกันเพื่อที่จะพัฒนาการผลิตอาหารให้มันดียิ่งขึ้นสมบูรณ์ยิ่งขึ้นอะไรเงี้ยนะคะไปสองโมงอย่างเงี้ยค่ะคือเรียกว่าคือเราต้องไม่หยุดนิ่งในการที่จะพัฒนาตัวเรานะอย่างที่พระพุทธเจ้าท่านบอกว่าการที่เราหยุดอยู่นั่นคือเราเสื่อมแล้วทุกเรื่องนะก็คิดว่าเราน่าจะได้มาร่วมด้วยช่วยกันนะคะสรุปแล้วนะมาอยู่กับชาวโศกนี่คือถ้าเราไม่เอาตัวเราเป็นที่ตั้งไม่เอาตัวเราเป็นที่ตั้งแต่ว่าเราจะเอาหมู่กลุ่มเป็นที่ตั้งนะหมู่กลุ่มนำพาเราอะไรทำอะไรนี่เราก็เอายกใจให้หมู่บางครั้งเราอาจจะขัดใจบ้างคือไม่อยากทำนะคะนะไม่อยากทุ่มโถมแต่พอหมู่กลุ่มนำพาเราต้องทำอย่างนี้นะทำอย่างนี้นะมันก็ถ้าเรายกใจให้หมู่แล้วมันก็จะรู้สึกมันสบายใจที่สำคัญงานการก็จะสำเร็จรุ่งเรืองไปได้ดีด้วยนะคะอย่างงานนี้นี่เออคือไปดูถ้าเราไปดูถนนส้มตำจากบ้านราบไปคำกลางนี้นะคะมันก็เป็นรูปเป็นร่างขึ้นมาแบบสมบูรณ์มากขึ้นนะเมื่อวานนี้ไปนะคะก็เห็นตอนนี้ก็ท่านมุมันก็เอาใบไม้ไปไว้ข้างๆทางเยอะเลยนะคะเพื่อที่จะเอากลุ่มนะคะกลุ่มต้นพริกมะเขือมะละกออะไรทั้งหลายทั้งปวงที่เราปลูกข้างถนนอะไรอย่างเงี้ยนะคะคือแต่ละงานนี้ก็มันก็สำเร็จไปทีละอย่างนะคะงานที่รอเราอยู่ตอนนี้ก็คืองานที่เราจะขายปุ๋ยราคาถูกให้กับพี่น้องประชาชนใช่ไหมคะวันที่9ถึง15นี่ก็เป็นอีกงานหนึ่งที่เราโดยเฉพาะสุภาพบุรุษนะคะต้องไปร่วมด้วยช่วยกันนะคะคืออยู่บ้านราษฎรนี่ทุกครั้งเวลาประกาศหรือว่าขอแรงขอความร่วมมือนี่พวกเราก็จะให้ความร่วมมือนะคะไม่ว่าจะเป็นฝ่ายหญิงฝ่ายชายนี่คือเป็นมันไม่โดดเดี่ยวมันไม่โดดเดี่ยวไม่ได้หนักกับใครคนใดคนหนึ่งอันนี้ก็รู้สึกว่าเป็นอะไรที่เราอยู่แล้วรู้สึกว่าเราสบายใจเรามีความสุขใจอ่ะนะคะแล้วก็ถ้าพูดถึงภาวะตอนนี้ในงานนี้นะคะหรือว่าในโอกาสในงานไม่ใช่เฉพาะตอนนี้หรือว่าต่อไปเนี่ยนี่เมื่อพ่อครูท่านกำลังน้อยลงแล้วเนี่ยนะคะก็คิดว่าอะไรคือคงต้องฉุกคิดนะนี่อยากจะฝากนะฉุกคิดตรงที่ว่าเราจะช่วยอยู่ตำแหน่งไหนให้มันสมบูรณ์ยิ่งขึ้นอย่างที่กล่าวไปเมื่อกี้นี่บุญนิยมก็มีหลายคะแนนใช่ไหมฮะแต่ละคะแนนทำให้มันสมบูรณ์ยิ่งขึ้นแต่นี้คือมันจะสมบูรณ์ยิ่งขึ้นนี่ก็ถ้าเราสลายตัวสลายตนไม่เอาตัวเราเป็นที่ตั้งอย่างที่ว่านะมันก็จะไม่หมู่กลุ่มก็ไม่รู้สึกว่าดักใจเพราะเรานะคะแล้วก็งานก็จะสำเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดีอะไรเงี้ยนะคะอย่างที่พูดถึงว่ากรณีก่อนงานที่พูดถึงมีโคอะไรนะมีคุณยายสมติดโควิดเนี่ยนะครับพวกเราก็ไม่ได้โทษกันนะครับเพราะอย่างนั้นเพราะอย่างนี้นี่คือรู้สึกว่าคือในเมื่อมันเป็นมาแล้วอ่ะต้องช่วยกันแก้ไขช่วยกันพัฒนาช่วยกันช่วยเหลือเกื้อกูลกันนี่คือความสวยงามของสังคมสาธารณโภคีที่ดีนุสุโอเฮนแล้วมันรับใจคือเรียกว่าไม่โทษกันนะแต่ว่าก็ต้องช่วยกันให้มากยิ่งขึ้นอะไรเงี้ยนะครับนี่คือสิ่งที่เห็นแล้วก็รู้สึกว่าเราประทับใจนะคะแล้วก็ในส่วนตัวนะคะก็จะตั้งใจทำอะไรจริงๆมันก็ยังมีอัตตาตัวตนอยู่นะคะแต่ว่าก็ตั้งใจว่าคือก็จะสลายยังไงหมู่กลุ่มให้ทำอะไรหรือผู้หลักผู้ใหญ่จะให้ช่วยให้ทำอะไรแล้วก็ถ้าเราพร้อมได้เราก็ต้องทำเหมือนกับมาพูดวันนี้ถามว่าอยากมาพูดไหมมันก็ไม่อยากมาพูดหรอกนะคะแต่เมื่อท่านให้มาเอามาพูดทักทายมาพูดคุยกับพวกเราหน่อยมาก็มาถามว่าเราถนัดไหมมันก็ไม่ได้ถนัดหรอกนะคะหลายอย่างมันไม่ถนัดนะแต่ว่าก็ถือว่ามาฝึกทำอย่านึกถึงตอนที่มาอยู่วัดใหม่ๆเนี่ยโอ้โหเราก็เป็นเด็กบ้านนอกเนาะมาอยู่แล้วทำอะไรก็ไม่ถนัดเลยนะเรียนการศึกษาก็ไม่ได้เยอะแต่ต้องมาอยู่ในเรื่องของมาอยู่ทำการศึกษา
ต้องมาทำละครอย่างเงี้ยใช่ไหมฮะเป็นไปได้ยังต้องมาเขียนบทความลงหนังสือพิมพ์อะไรดอกมัวน้อยนะคะโอ้สุดทุกข์มากเลยยังจำสภาวะที่มันทุกข์นะมันทำไม่ได้นะแล้วก็แต่ว่าสุดท้ายมันก็ต้องทำได้ทำได้ตอนไหนรู้ไหมคะบางครั้งบางเดือนนี่นะคะมีเรื่องอยู่ในหัวครบพร้อมสมบูรณ์หมดเลยนะพอดเรื่องไม่หมดเรียบร้อยแล้วมาฉบับนี้นะดอกบัวน้อยฉบับนี้เราจะเขียนเรื่องนี้มีครบพร้อมหมดเลยนะรู้หมดแต่ว่าขึ้นต้นไม่ได้อะขึ้นต้นไม่ได้ทำไม่ได้เลยนะคะเขียนหนังสือไม่ออกเลยอะทั้งที่มีเรื่องครบหมดแล้วนะคะแต่ขึ้นต้นไม่ได้ทำไม่ได้สุดท้ายทำได้ตอนไหนรู้ไหมคะกองบก.เดทไลน์นะวันนี้วันสุดท้ายต้องส่งนะตอนนี้ละค่ะตาลีตาเหลือกพอสถานการณ์มันเข้าแล้วมันก็ทำได้ก็หลายอย่างอย่าเพิ่งด่วนปฏิเสธอย่าเพิ่งด่วนปฏิเสธว่าเราทำไม่ได้ลองทำดูก่อนอาจจะไม่ได้ดี 100% นะแต่มันก็จะดีขึ้นเรื่อยๆแหละนะคะก็เลยนึกถึงอ้อคือถ้าเราฝึกฝนถ้าเราภาคเพียรถ้าเราไม่รีบด่วนปฏิเสธมันก็จะทำได้นะก็จึงนึกถึงหลายๆเหตุการณ์ที่รู้สึกเราไม่ถนัดแต่พอเรามาฝึกเราตั้งใจนะแล้วก็ไม่ทิ้งอะนะทำตามปู่ตามกลุ่มที่ให้คำแนะนำเรามามันก็ทำได้นะก็คิดว่าคือนี่คือสิ่งที่จะตั้งใจจะปฏิบัติบูชาว่าเราก็จะพยายามที่จะไม่รีบด่วนปฏิเสธเวลาคนอื่นให้งานมาอะไรที่คิดว่าเราพอช่วยเหลือได้ทำได้ก็จะทำให้เต็มที่มากยิ่งขึ้นเพราะเราไหนๆก็ตั้งใจมาแล้วนะคะตั้งใจที่จะมาตายกับหมู่กลุ่มนี้แล้วนะถ้าถามว่าเชื่อมั่นไหมเราก็เชื่อมั่นนะเชื่อมั่นว่าหมู่กลุ่มนี้จะดีที่สุดอย่านึกถึงตอนที่จะมาอยู่วัดใหม่ๆนี่ตอนเริ่มปฏิบัติธรรมเนี่ยทางบ้านก็ไม่จะไปเลยมันลำบากนะอโศกนะเขาก็นอนไปเลยนอนวัดหลวงหมอน้องประพงษ์หลวงปู่ชาแล้วบ้านอยู่บนนะก็ไปอยู่หน้าวัดนี้ดีกว่าไปอยู่วัดโน้นดีกว่าก็มีคนเสนอนะคะก็มองภาพอะนะว่าถ้าเราไปอยู่วัดป่าตามต่างๆถามว่าเรามีใจชอบไหมมันก็ดีนะมันสงบดีเราเป็นผู้หญิงเนี่ยถ้าไปเป็นแม่ชีนะหน้าที่ทำอะไรต้องกวาดลานวัดปัดกวาดเช็ดถูเดินจงกรมนั่งสมาธินะแล้วก็หมดแล้วก็หมดวันก็นั่งเดินจงกรมนั่งสมาธินะทำงานเล็กน้อยใช่ไหมแล้วก็ตายจากโลกนี้ไปอะแล้วตั้งใจว่าจะมาทางศาสนาตลอดชีวิตใช่ไหมคะโอ้มันก็รู้สึกมันไม่เอาอะนะคะมันรู้สึกว่าชีวิตคนเราเกิดมานะชีวิตของเราน่าจะได้ทำประโยชน์น่าจะมีคุณค่ามากกว่านี้ไม่ใช่ว่าชีวิตทั้งชีวิตเอาไปอะไรเอาตัวเองไปนั่งหลับตานั่งสมาธิโดยที่ไม่อะไรดูดีสังคมคิดถึงสังคมคิดถึงคนอื่นเลยมันก็ไม่ไปอะนะรู้สึกไม่เอาอะนะพอรู้สึกว่าคือถ้าสมมติเราอยู่ทั้งโลกเนี่ยทำงานหาเงินเพื่อใครล่ะคะก็เพื่อตัวเราใช่ไหมฮะก็เพื่อตัวเราเพื่อครอบครัวกินสู่เดิมเสพได้สมกามสะสมอัตตาให้กับตัวเราแล้วก็ตายจากโลกนี้ไปเราจะเอาแค่นี้หรือมันก็มันน่าเสียดายเนาะคิดถึงตัวเนื้อเสือมันก็น่าเสียดายนะฮะชีวิตเราน่าจะมีคุณค่ามากกว่านี้นะสุดท้ายก็เลยตัดสินใจมาอยู่กับหมู่กลุ่มชาวโสก็ไม่ไปอยู่วัดป่าตามที่ญาติอยากให้ไปเพราะมันใกล้บ้านอะไรเงี้ยนะคะสรุปแล้วนะคะ คนเราเกิดมาสิ่งที่พวกครูบอกนะว่าแต่ละคนก็ทุกคนมีบารมีของตัวเองแต่ละคนมีบารมีที่ได้มาอยู่ในหมู่กลุ่มแม้กระทั่งเด็กนักเรียนสมาชิกาที่เพิ่งมาพ่อครูยังบอกเลยว่าทุกคนมีบารมีถ้าไม่มีบารมีไม่ได้มาอยู่ในหมู่กลุ่มชาวโสหรอกไม่ได้มาเราก็คือคนหนึ่งที่เป็นผู้ที่มีบารมีเดียนก็เราก็เป็นคนหนึ่งเหมือนที่มีบารมีแต่บารมีมันก็หมดไปได้เหมือนกันถ้าเราไม่สร้างเพิ่มถ้าหมดเราหมดแต่กินบุญเก่าใช่ไหมคะเดียนประทับใจเรื่องที่เคยเล่าแล้วเล่าอีกทำไมถึงประทับใจเพราะคือมันเป็นเรื่องที่กระตุ้นเตือนจิตเราอะว่าเราจะหยุดอยู่ไม่ได้นะต้องขนขวายเพิ่มนะเหมือนสองตายายสมเด็จพระพุทธเจ้านะฮะที่มีบารมีถึงจะได้เป็นถึงพระอรหันต์ได้เป็นเศรษฐีนะก็ยังไม่ได้เป็นขนาดมีบารมีนะถ้ามาอะไรนะให้
มาบวชตอนยังหนุ่มยังสาวนี่นะจะได้เป็นพระอรหันต์นะผู้ชายใช่ไหมคะผู้หญิงได้เป็นอนาคามีแต่อยู่ทางโลกทำมาหากินอย่างสุจริตเนี่ยได้เป็นเศรษฐีอะแต่ว่าเนื่องจากพ่อแม่ไม่ได้ปลูกฝังไม่ได้ขยันไม่ได้สอนให้ทำมาหากินเพราะมีเงินทองมากมายร่ำรวยในประชาชนกินไม่หมดอะไรเงี้ยนะคะหมดโอกาสไปแล้วนะแต่ว่ายังมีโอกาสอีกพระเจ้าว่านะถ้าขยันขันแข็งทำมาหากินในวัยกลางคนวัยคุณเข่งนี้นะคะถือวัยกลางคนนะขนาดนี้นะคะยังจะได้เป็นเศรษฐีอันดับสองนะแต่ถ้าออกบวชนะผู้ชายเป็นอนาคามีนะผู้หญิงเป็นสกิทานะแต่เวลาผ่านไปแล้วนะคะยังมีโอกาสอีกนะถ้าเป็นวัยชราเท่าใครดีเท่าใหญ่เมฆทิพย์นะใหญ่อะไรนะใหญ่ลัคนาเนาะนี่ถ้าคุณใหญ่นะยังมีโอกาสนะวาระยังอายุแก่แล้วเท่ายายลัคนานี่นะถ้ายังขยันขันแข็งทำมากินทางโลกเนี่ยยังจะได้เป็นถึงเศรษฐีอันดับสามอ่ะแต่ถ้าออกบวชนะผู้ชายได้เป็นสกิทาผู้หญิงได้เป็นโสดาเห็นไหมคะแต่สุดท้ายสองสามีภรรยานะขยันขันแข็งก็ไม่ได้ทำมาหากินไม่ขยันเพราะไม่เคยทำเพราะพ่อแม่ไม่ได้สอนให้ทำมันจะไปอ่ะเพราะมีทรัพย์สมบัติเยอะสุดท้ายต้องมาคือกลาขอทานอรหันต์ก็ไม่ได้เป็นเศรษฐีก็ไม่ได้เป็นโอ้แล้วเรามีบารมีแค่ไหนเราไม่รู้ว่าเรามีบารมีแค่ไหนใช่ไหมฮะเขาก็คงไม่รู้เหมือนกันว่าเขามีบารมีแค่ไหนแต่ที่เรารู้เพราะพระพุทธเจ้าท่านบอกว่าอ๋อคนนี้มีบารมีนะแต่พอท่านบอกแล้วนะบอกใครบอกว่าพวกเราทุกคนยังจำได้ปีนั้นที่พระครูนั่งตรงนั้นพวกเรานั่งประชุมอะไรล่ะประชุมสหกรณ์ท่านคุยกับท่านทางบุญนะมันเนี่ยทุกคนมีบารมีอย่างนั้นแหละทุกคนมีบารมีชี้ไปทางพวกเรานะมีบารมีทุกคนแต่โคตรขี้เกียจเลยว่างั้นนะโอ้โหเราก็รู้สึกว่าโอ้นะโคตรขี้เกียจคือผมไม่ได้พูดถึงว่าขี้เกียจทำงานแต่พูดถึงคือไม่เพิ่มฐานอะใช่ไหมคะคำว่าขี้เกียจคือไม่เพิ่มฐานให้กับตัวเองอะไรเงี้ยนะคะเราก็เลยโอ้โหคือนี่คือนึกถึงคำพูดของพ่อครูตรงนี้นะเราก็เป็นคนหนึ่งที่ว่ามีบารมีนะแต่ถ้าสมมติว่าเราไม่ภาคเพียรเพิ่มไม่ขนขวายเพิ่มนะรู้อยู่แล้วว่าคือกิจการงานมีทุกแขนงเลยยิ่งอยู่บรรดาโอ้โหมีทุกแขนงให้ได้ทำเลยนะอยู่ที่ว่าจะทำหรือไม่ทำอ่ะใช่ไหมคะอยู่ที่จะทำหรือไม่ทำนะคะคือเรียกว่าแม้กระทั่งเรื่องของการฟังธรรมขนขวายฟังเทศฟังธรรมก็มีทุกวันอ่ะอยู่ที่ว่าจะขนขวายหรือไม่นะคะนั่นแหละก็คือพอนึกถึงตรงนี้นึกถึงคำพูดของพ่อครูนะคะแล้วก็นึกถึงเรื่องที่นำมาเล่าให้พวกเราฟังเมื่อกี้มันก็ทำนึกถึงแล้วมันทำให้เรารู้สึกว่ามีกำลังใจนะคะแล้วก็ที่จะเอาพระราหูกลุ่มขนขวายไม่หยุดอยู่ในกุศลธรรมเพราะว่าเราก็ไม่รู้ว่าเราจะตายจากโลกนี้ไปเมื่อไหร่ใช่ไหมคะยิ่งฟังพ่อครูเมื่อวานคือพระโพธิสัตว์นี่หมดจะไปท่านก็ไปเลยนะท่านไม่ใช่ว่าปล่อยให้ตัวเองทรมานนานนะคะเพราะฉะนั้นก็คิดว่างานการอะไรที่พวกครูดำริขึ้นมาตอนนี้อย่างกสิกรรมบุญนิยมเริ่มเป็นรูปเป็นร่างที่ชัดเจนพาณิชย์บุญนิยมก็ถือว่าดีนะคะใช้ได้อุตสาหกิจบุญนิยมก็โอเคนะสื่อบุญนิยมก็มีคนทำมากขึ้นโอ้คือพูดถึงสื่อบุญนิยมนี้เมื่อก่อนนี้ก็มีส่วนได้ช่วยเหมือนกันนะทำสื่อบุญนิยมนะแต่ว่าตอนหลังมาเนี่ยโอ้โหพอมาทำกสิกรรมบุญนิยมรู้สึกว่าพลังหดพลังหายมันพอเอากำลังมาลงที่กสิกรรมนะคะการเมืองบุญนิยมก็เพิ่งจะประชุมกันไปแล้วใช่ไหมคะการศึกษาบุญนิยมอันนี้ถือว่าเป็นเรื่องที่สำคัญเป็นเรื่องของการสร้างคนเขาคิดว่าเนี่ยปีการศึกษาดีอย่างที่ท่านฟ้าไทยเคยกล่าวว่าใครจะเป็นพ่อเป็นแม่รับเด็กไปอยู่ด้วยเนี่ยก็มาสมัครได้เด็กทุกคนก็คือที่บอกคือลูกหลานของเราถ้าพวกเราแต่ละคนมาช่วยกันเอาภาระมากขึ้นก็คิดว่ามันก็จะเป็นงานสร้างคนถือเป็นงานที่สำคัญอีกงานหนึ่งที่คิดว่าถ้าพวกเราแต่ละคนมาเอาภาระเพิ่มขึ้นช่วยร่วมด้วยช่วยกันมันก็จะทำให้บ้านราษฎรเรานี่มีความผาสุกมีความสมบูรณ์มากขึ้นนะนี่คืองานทั้งหลายอย่างที่มีครบถ้วนทุกอย่างที่บ้านราษฎรเนี่ยอยู่ที่ว่าเราจะไปจับงานชิ้นไหนหรือว่าจะทำอะไรอะไรอะไรพวกเราก็รู้หมดแล้วแหละนะเหลือแต่ว่าคือลงมือทำแล้วก็ทำให้มันเต็มที่ให้เกิดผลอะไรเงี้ยนะคะสรุปแล้วนะคะสรุปแล้วก็
พ่อครูก็อายุมากขึ้นเนาะ88ปีอีกไม่นานมิถุนาก็ครบ88แล้วนะคะก็จะย่าง89คน88 89นี่ไม่ใช่ธรรมดานะคะถ้าเรานึกถึงประวัติของพ่อท่านที่ท่านนำพามาเนี่ยท่านทุ่มโถมทุ่มเทแบบไม่รู้จะพูดยังไงนะคะเราได้ทุ่มโถมทุ่มเทอย่างที่ท่านทำหรือยังหรือเราคิดว่าเราจะช่วยเหลืออะไรท่านได้บ้างทั้งเรื่องของการงานเรื่องสลายตัวสลายตนนะถ้าพวกเราอะไรล่ะฉุกคิดนะคะแล้วก็พยายามที่จะทำให้มันเต็มที่ให้มากขึ้นเนี่ยซึ่งลิ้งก็เชื่อนะว่าคือพระราชทานยโสเนี่ยจะไปได้ไวได้ไกลงานต่างๆก็จะสมบูรณ์มากขึ้นทั้งนี้ก็อยู่ที่พวกเราแต่ละคนนี่แหละต้องร่วมด้วยช่วยกันสามัคคีคือพลังงานสามัคคีคือพลังจริงๆงานสำเร็จลุล่วงไปได้ดีแต่ละงานแต่ละงานก็อยู่ที่ความสามัคคีของพวกเราด้วยนะคะก็ขออนุโมทนาสาธุกับทุกท่านนะคะค่ะวันนี้ก็คงจบแค่นี้ค่ะเจริญธรรมค่ะขอน้อมกราบคารวะพ่อครูพันเตและก็หมู่สงฆ์ทุกโลกครับขอเจริญธรรมสิกขมาสและก็ญาติโยมทุกคนวัยและวันผันผ่านเมื่อวานแล้วแก้วการผ่านพบครบไหมหอบขยะสะสมสร้างหนทางใดฝ่าโพยภัยอุปสรรคทั้งหนักเบาถึงวันนี้เติมสุขหรือทุกโศกโลกเจริญเพลินบ้าประสาเขาแต่เราตื่นคืนสุขทุกบรรเทาเบาเบิกบานนิพพานแท้แน่หรือยังไปฟังสองรอบแล้วนะงานนี้เห็นไหมวันก่อนท่านแสนดินก็มาพูดคิดถึงคนแต่งไหมฮะ งานนี้ยังไม่ได้เจอเลยนะคนแต่งไม่เห็นหน้าหลายวันแล้วเห็นไหมแล้วก็รอฟังข่าวอยู่เนาะรอฟังข่าวเป็นยังไงแต่ปัจฉาสัมมนานี่เจอบ่อยมากเลยเนาะเห็นไหมสงสัยเราดีเหมือนกันนะเป็นปัจฉานี่เนาะถ้าเป็นปัจฉานี่จะดีไหมเราเนี่ยฮะอยู่ใกล้ๆพ่อครูตลอดเวลามันจะดีไหมฮะอันนี้ไม่แน่ใจนะ ใช่ไหมไม่แน่ใจนะเนี่ยแล้วแต่ใครนะแต่ว่าเป็นปัจฉาเนี่ยโอ้อยู่กับพ่อท่านตลอดนะตั้งแต่ตื่นจนนอนนอนก็ต้องอยู่นอนด้วยกันอะไรต่างเนี่ยโอ้อยู่ใกล้แต่พวกเรานี่ช่วงนี้ก็ถือว่าเป็นการซ้อมๆไว้เนาะเมื่อกี้ฟังสิกขมาสเอาเพลงอยู่บ้านจัดลูกมาให้ฟังเนี่ยโอ้รู้สึกฟังแล้วก็ซาบซึ้งเนาะท่านพูดเอาไว้นานแล้วตอนนั้นท่านไม่ใช่อย่างนี้นะใช่ไหมสุขภาพโอ้แข็งแรงจริงถ้าเอามาพูดตอนนี้จะเข้าบรรยากาศจริงเลยเห็นไหมแค่เราฟังแล้วก็รู้สึกโอ้มันประทับใจนะซาบซึ้งว่าเพราะนั้นก็คิดว่า
พวกเราก็คงจะเหมือนซ้อมเอาไว้เนาะใช่ไหมตอนนี้ก็เหมือนซ้อมๆเอาไว้นะเนี่ยซ้อมเตรียมเอาไว้ถ้าเผื่อว่าสักวันหนึ่งถ้าท่านไม่อยู่แล้วเนี่ยพวกเราก็ต้องอยู่กันเองใช่ไหมก็อยู่กันเองอยู่กันเองแล้วจะอยู่ยังไงล่ะอันนี้ก็เรียกว่าก็เป็นการซ้อมซึ่งจริงๆแล้วมันก็ถามว่ามันจะเป็นไหมนั่นแหละยังไงมันก็ต้องไปถึงจุดนั้นไปถึงวันสักวันหนึ่งก็คือไปถึงตรงนั้นแหละใช่ไหมทีนี้ว่าเราก็ถือว่าซ้อมๆเอาไว้บ้างใช่ไหมมันก็จะได้เตรียมรับสถานการณ์เนาะมาถึงวันนั้นจริงๆเนี่ยพวกเราก็จะได้เตรียมพร้อมเอาไว้เพราะนั้นก็อันนี้แหละก็เรียกว่าพวกเรานี่ถือว่าถึงแม้ท่านจะไม่อยู่นะใช่ไหมท่านจะไม่ได้มาเทศกับพวกเราแต่ถามว่าสิ่งที่ท่านเทศเอาไว้เนี่ยเยอะไหมโอ้เยอะมากเลยนะเป็นพินัยกรรมเทศเอาไว้เยอะมากแล้วหนังสือได้เขียนเยอะไหมโอ้เราอ่านหรือยังอ่ะคนคืออะไรทำไมสำคัญนักอ่านแล้วใช่ไหมดีทางเอกอ่านหรือยังสมาธิพุทธอ่านหรือยังเจริญชีพด้วยการก้าวอ่านหรือยังEQโลกุตตระอ่านหรือยังคนจะมีธรรมะได้อย่างไรเล่มหนึ่งเล่มสองเล่มสามเล่มสี่เปิดยุคบุญนิยมอ่านหรือยังเล่มหนึ่งเล่มสองเล่มสามอ่านแล้วนะยอดนิยายของโลกที่ไขความเป็นมนุษย์อ่านหรือยัง ในพวกนี้ท่านเขียนเอาไว้เพราะฉะนั้นถึงแม้ท่านจะไม่ได้มาเทศใช่ไหมช่วงนี้ท่านไม่ได้มาเทศแต่เราก็สามารถที่จะไปตามหาอ่านได้ใช่ไหมในคำในธรรมที่ท่านเขียนนะถามว่าอย่างนี้เป็นถ้าเราไปอ่านเนี่ยนะถ้าอย่างนี้จะถือว่าเราอาศัยพระศาสดาหรือเพื่อนพรหมจรรย์ผู้ตั้งอยู่ในฐานะครูไหมก็ใช่เลยนะเพราะว่าอันเดียวกันเลยกับที่ท่านมาเทศน์นะกับในหนังสือเนี่ยนะอันเดียวกันเลยนะเนื้อหาอันเดียวกันพูดเรื่องธรรมะเพื่อพูดถึงเรื่องว่าเราจะทำใจยังไงในการที่จะฝึกฝนตนเองเพราะฉะนั้นก็ถ้าเราอ่านก็เราก็ถือว่าเราได้ครบใช่ไหมก็ได้เข้าไปหาอาจจะไม่ต้องสอบถามหรอกเพราะอะไรเพราะท่านตอบไปแล้วเราไม่ต้องสอบถามเลยนะเพราะว่าที่เขียนเอาไว้นั้นอธิบายไว้เยอะมากเลยนะเยอะมากอธิบายเพราะนั้นก็อันนั้นก็ถือว่าเป็นเรื่องที่นะทำให้เราสามารถที่จะพัฒนาตนเองได้นะจากการอ่านหนังสือของท่านนั่นแหละใช่ไหมอันนี้ก็คือช่วงที่ท่านไม่ได้มาเทศเราก็อาศัยอ่านใช่ไหมอ่านหนังสือที่ท่านเขียนอันนี้ก็ถือว่าเป็นเรื่องที่เราก็ต้องอาศัยนะอาศัยแต่เพราะมันเป็นเหตุใช่ไหมเป็นเหตุที่จะให้เราได้ปัญญาใช่ไหมเบื้องต้นอันเป็นเบื้องต้นของพรหมจรรย์ที่ยังไม่ได้ใช่ไหมแล้วก็เพื่อความงอกงามไพบูลย์เจริญบริบูรณ์แห่งปัญญาที่ได้แล้วด้วยก็เป็นเหตุแห่งปัญญาได้ปัญญามาก็สำหรับวันนี้นะอาตมาว่าจะพูดเรื่องกล่องดวงใจนะต่อจากคราวก่อนเนี่ยพูดยังไม่หมดกล่องดวงใจกับเครื่องผูกที่มีกำลังนะสองอย่างเนี้ยถามว่ากล่องดวงใจในที่นี้เนี่ย
จะหมายถึงว่าสิ่งที่เราหวงแหนใช่ไหมสิ่งที่เราหวงแหนเนี่ยอย่างก่อนที่พูดว่าทำไมทศกัณฐ์เขาถึงไม่ตายเพราะอะไรเพราะก็เอากล่องดวงใจของเขาไปซ่อนไว้ที่อื่นคนไปหาคนเราจะจัดการหรือว่าจะทำลายก็ต้องทำลายตรงไหนทำลายตรงหัวใจกล่องดวงใจใช่ไหมเขารู้เขาก็เลยเอาไปซ่อนไว้ที่อื่นอันนี้ได้เท่าที่ฟังมานะก็ไปใครไปฆ่าก็ไม่ตายเพราะว่ามันไม่ถูกกล่องดวงใจเขาก็หวงก็เอาไปแต่ของเรานี่จะไม่ใช่อย่างนั้นนะของเรานี่ก็คือเราจะไม่เอาไปซ่อนไว้นะของเรานี่ต้องค้นหากล่องดวงใจของเราให้เจอกล่องดวงใจของเรานี่ก็คือมันจะเป็นความหวงแหนที่มันเข้าข้างอยู่กับอะไรเข้าข้างกับกิเลสนี่แล้วคนที่มีกล่องดวงใจเยอะๆกล่องดวงใจมากๆกันนะอันนั้นแหละมันก็เลยเป็นกล่องดวงใจที่มันมีเยอะมันก็จะหนักก็จะมากถ้าคนที่ใจใหญ่ๆมองไปในเป้าใหญ่ไหมเป้าใหญ่นะคนที่มองเห็นเขาก็ทำร้ายได้ง่ายๆไงเป็นจุดอ่อนเพราะฉะนั้นเราก็ต้องมาทำให้มันให้มันเล็กลงเล็กลงจนสุดท้ายก็คือก็เหมือนกับเอาไปซ่อนไว้นะไม่มีใครเห็นไงเพราะว่าอะไรเพราะมันเล็กมันบางมันเบาจนไม่เห็นอันนั้นแหละไอ้ที่จะพูดเนี่ยนะไอ้คือกล่องดวงใจตัวนี้มันมีไอ้พระราชาอยู่5องค์นะพระเจ้าประเสริฐที่โกศลเนี่ยคุยกันว่าในบรรดากามทั้งหลายเนี่ยนะอะไรเป็นสุดยอดแห่งกามเหมือนกันนะก็คือพระราชาองค์หนึ่งก็บอกว่ารูปเป็นสุดยอดแห่งกามอีกองค์หนึ่งก็บอกว่าไม่ใช่เสียงเป็นสุดยอดแห่งกามอีกองค์หนึ่งก็บอกว่าไม่ใช่เสียงเนี่ยต้องกลิ่นเป็นสุดยอดแห่งกามอีกองค์หนึ่งก็บอกว่าต้องรสดิรสทางลิ้นเนี่ยเป็นสุดยอดแห่งกามแล้วอีกองค์หนึ่งก็บอกว่าไม่ใช่มันต้องสัมผัสทางกายเนี่ยเป็นสุดยอดแห่งกามปรากฏว่าก็เถียงก็คุยกันนะก็สุดท้ายก็คือไม่มีใครยอมกันว่าต้องของฉันเนี่ยของฉันเนี่ยไม่ยอมกันก็อย่างเงี้ยมันก็ไม่ดีนะก็เลยเจ้าประเสริฐที่โกศลก็เลยชวนกันไปถ้าอย่างนั้นเมื่อเราไม่สามารถยังกันและกันให้เข้าใจกันได้ไปหากรรมการดีกว่าก็ไปเข้าเฝ้าพระพุทธเจ้าไปถามพระพุทธเจ้าท่านก็ตอบว่าก็ถามนี่แหละว่าแล้ว5อย่างอะไรเป็นสุดยอดแห่งกามใช่ไหมพระพุทธเจ้าท่านก็ตอบว่าความพอใจนั่นแหละคือสุดยอดแห่งกามใช่ไหมเพราะอะไรท่านก็เลยขยายความว่าก็ในเมื่อคนที่บอกว่าพอใจในรูปตัวนี้ว่าสวยแล้วเนี่ยแต่คนอื่นเห็นสวยมีเห็นไม่สวยมีไหมก็มีเหมือนกันแต่คนที่บอกว่าสวยมันเป็นสเปกเป็นสเปกบอกโอ้ยนี่แหละสวยที่สุดแล้วฉันชอบแบบนี้สวยที่สุดสเปกฉันแต่คนอื่นมาเห็นแล้วก็อย่างนั้นอย่างนั้นแหละไม่สวยใช่ไหมนี่แหละเหมือนกันเสียงก็เหมือนกันนะใช่ไหมรูปเสียงบางคนบอกเสียงอย่างเงี้ยโอ้เพราะเสียงอย่างเงี้ยดีเพลงอย่างเงี้ยชอบอย่างเงี้ยก็คือมันมีความพอใจนั่นแหละคือสุดยอดแห่งกามทั้งหลายท่านก็เลยบอกเนี่ยคือเพราะนั้นอันนี้ก็คือที่พูดถึงว่าเป็นกล่องดวงใจนะของแต่ละคนอะก็คือความพอใจใช่ไหมความไปดำริตรงนั้นแล้วพอใจนั่นแหละมันก็จะเป็นจุดอ่อนเป็นกล่องดวงใจของเราใช่ไหมอันนี้คือเรียกว่ากล่องดวงใจใช่ไหมทีเนี้ยมันมีอยู่ครั้งหนึ่งนะที่มีพระอุทายีนะอุทายีท่านก็
เกิดปริวิตกนะขึ้นในใจว่าโอ้พระผู้มีพระภาคเนี่ยนะทรงนำความทุกข์เป็นอันมากออกไปจากพวกเราหนออย่างเงี้ยนะนำความสุขเป็นอันมากมาให้พวกเราหนอใช่ไหมพระผู้มีพระภาคทรงนำอกุศลธรรมเป็นอันมากออกจากพวกเราหนอนำกุศลเป็นอันมากมาให้พวกเราหนออย่างเงี้ยท่านก็ลำพันนะท่านก็ปริวิตกไงก็เหมือนกับว่าคิดก็เลยไปเข้าเฝ้าพระพุทธเจ้าแล้วก็ไปคุยกับพระพุทธเจ้าแล้วก็เล่าให้ท่านฟังว่าเนี่ยมันเกิดความดำริอย่างเงี้ยก็คือท่านก็บอกว่ามันมีอยู่ครั้งหนึ่งที่พระพุทธเจ้าบัญญัติศีลสิกขาขึ้นมาบอกว่าสมณะพระเนี่ยนะจะเป็นผู้ที่ไม่ฉันในเวลาวิกาลอย่างเงี้ยไม่ฉันในตอนกลางคืนอย่างเงี้ยแล้วก็ท่านก็เลยบัญญัติศีลขึ้นมาไงใช่ไหมบัญญัติศีลขึ้นมาทีเนี้ยพระไออุทายีก็เลยบอกว่าโอ้ตอนนั้นที่พอพระพุทธเจ้าบัญญัติขึ้นมาเนี่ยก็เกิดความรู้สึกว่าเกิดความน้อยใจเกิดความเสียใจที่น้อยใจที่เสียใจก็เพราะว่าอะไรเพราะว่าโอ้เมื่อก่อนเนี่ยคฤหัสถ์ที่เขาศรัทธาเนี่ยเขาจะทำอาหารร้อนๆมาตอนไหนมาตอนเย็นก็ฉันได้สมัยก่อนเขาต้องอย่างนั้นนะพระสมัยก่อนมันไม่เหมือนมันไม่สบายเหมือนพวกเรายิ่งชาวโศกนี่สบายนะมันมีครัวกลางมีอะไรแต่สมัยก่อนเนี่ยเขาต้องฉันเสร็จก็คว่ำบาตรแล้วในวัดมันก็ไม่มีครัวไงก็ต้องอาศัยอุปถากอาศัยโยมเขาก็จะถ้าจะได้อาหารก็คือต้องเข้าไปบิณฑบาตแล้วก็บางทีก็ฉันอยู่ตรงนั้นเลยฉันเสร็จก็กลับวัดอย่างเงี้ยเห็นไหมทีเนี้ยสมัยก่อนก็คือท่านไม่ได้บัญญัติไงท่านก็บอกก็เขานิมนต์ไปเมื่อไหร่ก็เอามันได้ตอนไหนก็เอาตอนนั้นบางทีบิณฑบาตตอนกลางคืนพอบิณฑบาตตอนกลางคืนไปปรากฏว่ามันก็มืดใช่ไหมสมัยก่อนไม่มีไฟฉายเงี้ยไปก็มืดไปก็ไปตกหลุมบ้างไปตกบ่อส้วมบ้างอย่างเงี้ยแล้วก็ไปเหยียบผ่านแม่โคลูกอ่อนบ้างไปเจอโจรที่กำลังปล้นบ้างโจรที่ปล้นเสร็จแล้วบ้างอย่างเงี้ยท่านบอกว่ามันมีอยู่ครั้งหนึ่งเนี่ยท่านเล่าให้พระเจ้าฟังนะมีอยู่ครั้งหนึ่งบอกว่าไปยืนรอรับบิณฑบาตตอนกลางคืนแล้วฟ้ามันแลบแล้วทีเนี้ยไอ้แม่ครัวที่ทำงานบ้านอยู่กำลังทำอะไรอยู่ที่ครัวไปยืนอยู่ใกล้ๆใช่ไหมพอเห็นปุ๊บก็นึกว่าผีหลอกพอฟ้ามันแลบขึ้นมามันก็จะสว่างใช่ไหมก็เห็นก็เลยโอ้โหร้องตะโกนว่าผีหลอกผีหลอกทีนี้พระก็เลยบอกว่าไม่ใช่ผีหลอกน้องหญิงนั้นเป็นพระมารอบิณฑบาตผู้หญิงคนนี้ก็เลยโคตรพ่อโคตรท่านพูดอย่างนั้นแล้วนั้นแล้วก็บอกว่าอันมาทำอะไรอยู่ที่นี่บอกว่ามาเยือนบิณฑบาตแล้วผู้หญิงก็บอกว่าโอ้ยถ้าอย่างนั้นไปเอามีดเอาขวานที่เขาเชือดโคมาเชือดท้องตัวเองตายดีกว่าอย่ามาเห็นแกกินขนาดนี้เลยถูกด่าไงเนี่ยถูกด่าก็เลยว่าโอ้ตั้งแต่คราวนั้นมาเนี่ยมันทุกข์ไงนี่คือที่พระที่ท่านบอกว่าพระพุทธเจ้านำความทุกข์เป็นอันมากออกจากพวกเราก็คือนี่ไงไปบิณฑบาตกลางคืนมันเจอสภาพอย่างนี้แล้วมันไม่ใช่สุขนะมันทุกข์ใช่ไหมท่านก็เลยโอ้พอบัญญัติตัวนี้ขึ้นมาท่านก็เลยมาพูดกับพระพุทธเจ้าว่าโอ้มันดีจริงๆเลยเนี่ยมันทำให้นำทุกข์พวกนี้ออกไปไงใช่ไหมอันนี้คือความทุกข์ที่เรียกว่ามันนำออกไปเห็นแล้วท่านก็เลยมาคุยพระพุทธเจ้าฟังทีนี้นะพระพุทธเจ้าท่านก็เลยพอพูดถึงตรงเนี้ยท่านก็เลยสอนนะคันเนี้ยท่านก็สอนว่าโอ้แต่ที่ว่าความเสียใจนั้นความน้อยใจความเสียดายนะมีไหมมันมีนะพระองค์เนี้ยที่ว่าเนี้ยมีก็คือสมัยก่อนมันก็เสียดายอะนะเพราะว่าอะไรเพราะว่ามันก็ยังมีอยู่ไง
กิเลสแต่แล้วก็เสียดายแต่สุดท้ายก็ทำแล้วที่ท่านบอกว่าที่ท่านทำนี่ก็เพราะว่าอะไรท่านทำเพราะว่าท่านอาศัยความรักความเคารพความเกรงกลัวความละอายเนี่ยอาตมาเพิ่งมาได้เห็นได้ฟังได้อ่านสี่ข้อนี่ก็เลยมานึกถึงไอ้ปัญญาแปดในที่ว่าเอ๊ะมันไปขยายตรงนั้นว่าเอ๊ะไอ้ที่ว่ามีความละอายความเกรงกลัวความรักและความเคารพอย่างแรงกล้าเนี่ยสี่ข้อเนี่ยมันก็จะทำให้เราได้ปัญญาข้ออื่นๆตามมาไงเห็นไหมอันนี้มันก็เลยเป็นบทขยายตัวนั้นออกไปอีกอ่ะนะพระพุทธเจ้าท่านก็เลยสอนว่าถูกใช่แล้วท่านบอกอย่างนั้นแหละถูกแล้วเพราะว่าภิกษุบางคนเนี่ยนะถ้าตถาคตบอกว่าให้ละสิ่งนั้นแต่เขาก็ไม่ละเพราะอะไรเพราะว่าจิตเขาไม่แล่นไปแล้วเขาก็บอกว่าเอ๊ะทำไมเล็กๆน้อยๆแค่นี้ต้องละด้วยเอ๊ะทำไมสมณะองค์นี้ทั้งขัดเกลาแรงจังทั้งเคร่งคัดมากนะแล้วก็ไม่ละถ้าไม่ละอย่างเงี้ยมันจะเกิดปัญญาไหมไม่เกิดนะท่านก็เลยบอกว่ามันเหมือนกับนกมูลไถเนี่ยนะนกมูลไถโดนในโดนเครือเถาด้วนน่ะในพานก็เอาเครือเถาด้วนเป็นเครือเล็กๆเอาไว้ดักเป็นบ่วงดักนกมูลไถนกมูลไถมันไปติดปุ๊บแล้วมันก็อยู่ไปไม่ได้พอไปไม่ได้ปุ๊บไอ้เครื่องผูกที่ว่าเนี่ยนะเป็นเครื่องผูกที่มีกำลังเป็นเครื่องผูกที่ไม่มีกำลังเน่าเปื่อยไม่มีแก่นสารหรือเปล่าท่านก็เลยถามอย่างเงี้ยพระท่านก็เลยตอบว่าถ้าอย่างนั้นมันก็ไม่ใช่แล้วถึงแม้เป็นเถาหัวด้วนเนี่ยนะแต่มันก็เป็นเครื่องผูกที่มีกำลังได้เห็นไหมอันนี้คือท่านบอกว่านั่นแหละถ้าใครที่เรียกว่าจิตมันไม่แล่นไปคือมันไม่ทำไม่อยากจะทำตามมันก็จะทำให้กลายเป็นเครื่องผูกที่มีกำลังได้ใช่ไหมแต่ถ้าเป็นแล้วท่านบอกว่าถ้าคนที่ทำได้เนี่ยนะมันก็จะเหมือนเปรียบเหมือนช้างต้นอ่ะช้างต้นก็คือช้างศึกที่ตัวใหญ่ๆใช่ไหมผ่านศึกสงครามมาเยอะๆเนี่ยในความช้างเอาเชือกเส้นใหญ่ๆไปมัดเอาไว้เส้นใหญ่ๆเท่าแขนเนี่ยไปมัดเอาไว้แต่พอช้างตัวนั้นนะสะบัดกายขึ้นมาเอี้ยวตัวขึ้นมาเนี่ยเชือกเป็นไงเชือกขาดกระเด็นเลยแล้วมันก็เดินไปไหนมาไหนได้อย่างเงี้ยแล้วเครื่องจะบอกว่าเครื่องผูกตัวเนี้ยเป็นเครื่องผูกที่มีกำลังมันจะถูกไหมท่านบอกว่าไม่ถูกเครื่องผูกตัวเนี้ยจะเป็นเครื่องผูกที่ไม่มีกำลังสำหรับช้างตัวนี้แล้วยังยกไปอีกนะว่าถึงมีชายคนหนึ่งนะเป็นชาวนาชาวสวนมีบ้านหลังเล็กๆหลังคาก็ไม่ค่อยดีหรอกคอยไล่กาอยู่หลังคาก็เหมือนกับไม่ค่อยดีบ้านหลังเล็กๆมีแค่อยู่อันนึงก็แบบจะหักแหลไม่หักแหลมีหม้อพันข้าวอยู่หม้อหนึ่งหม้อเล็กๆแล้วเป็นพันข้าวไม่ดีด้วยว่างั้น พันข้าวก็ไม่ดีนะแล้วก็มีภรรยาอยู่คนหนึ่งภรรยาก็ไม่สวยด้วยพระพุทธเจ้าก็เดือดท่านอุปมาเนาะแล้วปรากฏว่าเขานั่งอยู่ที่บ้านคอยไล่กาไล่อะไรอยู่นั่นแหละเขามองไปเห็นพระอยู่ในวัดโอ้นั่งอยู่ในที่ร่มเย็นสุขสบายไม่มีโรคไม่ภัยหนอแล้วก็โอ้ได้ปฏิบัติธรรมประกอบอธิจิตแล้วเขาก็คิดว่าโอ้เราเองก็โอ้น่าจะไปบวชนะก็คิดอย่างเงี้ยอยากจะไปบวชนะแต่สุดท้ายก็ชายคนเนี้ยไอ้ละที่ว่าเนี่ยไม่ได้อะไอ้ละที่ว่าเนี่ยไม่ได้นะแล้วจะบอกว่าอย่างเงี้ยเป็นเครื่องผูกที่ไม่มีกำลังอ่ะ
มันถูกไหมท่านบอกพระก็ตอบว่าโอ้ยอย่างเงี้ยมันไม่ถูกเครื่องผูกอย่างเนี้ยที่ว่านะไอ้บ้านหลังพังๆแล้วก็หม้อข้าวเล็กๆไอ้หม้อข้าวปลูกอะหม้อพันข้าวเล็กแล้วก็เป็นข้าวพันไม่ดีด้วยภรรยาก็ไม่สวยเลยนะเงี้ยก็ยังละไม่ได้เครื่องผูกอย่างนั้นอ่ะเป็นเครื่องผูกที่มีกำลังท่านบอกว่าอย่างนั้นละไม่ได้แล้วท่านอุปมาอีกอันหนึ่งก็คือมีบุรุษคนหนึ่งเกิดในตระกูลมั่งคั่งร่ำรวยอ่ะโอ้มีทรัพย์สมบัติเงินทองเยอะแยะมากมายแล้วก็มีทาสมีทาสีเยอะแยะเลยนะแล้วก็ไปเห็นพระที่อยู่ในอารามอ่ะเหมือนกันเลยโอ้พระนี่ดีจังเลยโอ้อยู่เย็นเป็นสุขไม่มีโทษไม่มีภัยหนอก็เลยดำริว่าเอ้ยเราเองก็น่าจะไปบวชแต่คนเนี้ยละได้ก็เลยได้ไปบวชท่านก็เลยว่าเนี่ยเครื่องผูกของคนเนี้ยเป็นเครื่องผูกที่ไม่มีกำลังไงละได้เพราะฉะนั้นอันนี้ก็เลยว่าเอ้ยมาได้ก็คิดว่าเอ้พวกเราเองเนี่ยมันก็แล้วแต่ใครอะนะว่าเอ้ยใครจะมีกล่องดวงใจอะไรตรงไหนไงเราก็เลยต้องมากำหนดให้มันเห็นของเราเนี่ยให้มันรู้ของเราว่าเอ๊ะแต่ละคนเนี่ยมันมีอะไรที่มันเป็นกล่องดวงใจที่เรายังหวงยังแหนอยู่เห็นไหมแล้วเราก็จะได้ทำลายกล่องดวงใจนั้นนะโดยการทำลายกล่องดวงใจนั้นนะก็คือเราก็ต้องพยายามที่จะมาฝึกใช่ไหมทำลายกล่องดวงใจให้มาฝึกให้มันถ้าทำลายกล่องดวงใจได้แล้วเนี่ยมันก็จะเราก็จะสบายใช่ไหมแล้วก็สบายนะเพราะฉะนั้นอันเนี้ยก็พวกเราเองนี่ก็โอ้ถามว่าทุกวันนี้พ่อครูเนี่ยพ่อครูบอกเราสอนเราเนี่ยใช่ไหมเราจับประเด็นได้ไหมมันถูกไหมที่ว่าเราจะปฏิบัติแล้วมันจะพัฒนาขึ้นมาท่านบอกว่าอย่างบางคนก็ก็อ้างเหมือนกันนะบอกทำตามพ่อครูนี่แหละเห็นไหมทำตามพ่อครูนี่ดีไหมโอ้ดีนะทำให้ได้ทุกอย่างนะหรือว่าเราเลือกเอาบางอย่างเห็นไหมอย่างพ่อครูบอกพ่อครูไม่ฉีดวัคซีนหรอกบางคนก็โอ้ไม่ฉีดเหมือนกันไม่ฉีดวัคซีนเหมือนพ่อครูเลยนะแต่ตอนนี้พ่อครูฉีดหรือยังฉีดแล้วตัวเองฉีดตามหรือยังอันนี้ต้องดูกันเห็นไหมฉีดตามหรือยังเพราะเปลี่ยนได้นะท่านบอกว่าจะทำตามพ่อครูนะพ่อครูบอกว่าพ่อครูบอกว่าหมูนี่ดีไหมโอ้ดีนะเพราะว่าหมูนี่เป็นคนฉลาดพ่อครูก็อยู่ด้วยเอาตามหมูสิอย่ายึดความคิดของตัวเองอย่ายึดทิฏฐิของตัวเองเป็นไงล่ะยึดอยู่ไหมล่ะเนี่ยเห็นไหมจะบอกว่ามันเป็นอะไรเล็กๆน้อยๆแค่นั้นแหละอย่าพึ่งละเลยตอนเนี้ยเห็นไหมอย่างไรอย่าพึ่งละเลยเล็กๆน้อยๆไม่เป็นไรหรอกยังไม่ต้องละอันเนี้ยถ้าเป็นอย่างเงี้ยเป็นเครื่องผูกยังไงโอ้เป็นเครื่องผูกที่มีกำลังนะเนี่ยแม้แต่เล็กๆน้อยๆเนี่ยเห็นไหมเพราะนั้นอันเนี้ยเราก็ต้องดูใช่ไหมว่าพ่อครูบอกว่าให้พวกเราทุกวันนี้ก็คือให้พยายามทำตามหมู่เห็นไหมให้ยอมหมู่ทำตามหมู่อย่ายึดทิฏฐิของตัวเองนี่แหละท่านสอนอย่างเงี้ยแล้วเราเป็นไงเราทุกวันนี้เราได้ทำตามหรือยังเห็นไหมอันนี้ก็คือเรียกว่าเราก็ต้องมาตามหานะมากำหนดรู้ให้ได้ว่ากล่องดวงใจของเรานี่คืออะไรถ้าเรากำหนดรู้ตัวนี้ได้นะเราก็จะมีการพัฒนาการกำหนดแล้วรู้นี้ได้เราก็ต้องอาศัยศีลนะในการปฏิบัติเพราะนั้นก็เลยจะจบตรงที่ว่าเพลงดอกฟ้าที่หมาวัดควรปองจะหอมอะไรในฟ้าดินเหนือกลิ่นดอกฟ้าเปรียบเราเท่าหมาก็จะคว้ามาให้ได้จะไม่ย่อท้อตะเกียกตะกายจะป่ายจะปีนปานใดจะขอจะตายไปก็จะต่อตามจองเอื้อมครองชื่นเชยในเมื่อดอกฟ้าผลเจ้าคือซื่อสละขยันสรรสร้างอดออม
ส่งกลิ่นหอมทวนกระแสแค่ฟังเฉลยก็เกินกลิ่นกว่าดอกดินใดไม่เทียบเปรียบเปรยโอ้ดอกศีลเอ๋ยเจ้าชื่อดอกฟ้าที่หมาวัดควรปองเจริญธรรม